ากโค้ชแมทจากรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะในวันนี้นะคะแมทจะมาชวนทุกคนออกกำลังกายในส่วนของต้นขาด้านในด้วยกันค่ะโอเคเรามาเริ่มทำท่าแรกด้วยกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเราจะกางขานะคะกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยค่ะปลายเท้าของเราเนี่ยจะชี้ตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะย่อลงค่ะจังหวะที่เราย่อลงเนี่ยนะคะเป็นท่าสควอตเนี่ยขาของเรานะคะจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะลงไปเลยลึกๆนะคะจากนั้นขึ้นมาและเกร็งก้นค่ะลงค่ะมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเวลาที่เราทำท่าสควอตเนี่ยนะคะตัวของเรานะคะจะต้องมองตรงไปด้านหน้านะคะแล้วก็ทิ้งก้นของเรานะคะไปด้านหลังเยอะๆค่ะจังหวะที่ลงนะคะเราจะรู้สึกถึงตรงต้นขาด้านในของเราค่ะล็อกเข่าตลอดเวลานะคะจบท่าแรกไปแล้วค่ะเราจะมาทำท่าที่2ต่อเลยนะคะท่าที่2นะคะจะเริ่มด้วยการยืนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก้าวขาไปด้านข้างค่ะจังหวะที่เราก้าวขาไปด้านข้างเนี่ยนะคะเป็นความกว้างที่เราถนัดนะคะไม่จำเป็นต้องกว้างเกินไปค่ะจากนั้นค่ะทิ้งตัวไปด้านหลังค่ะเข่าของเรานะคะจะต้องชี้ตรงไปทางเดียวกับปลายเท้าค่ะกลับมาก้าวออกย่อลงทิ้งก้นไปด้านหลังนะคะช่วงต้นขาด้านในของเราจะได้ยืดออกด้วยค่ะมาค่ะลงให้ลึกที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้ค่ะท่าต่อมานะคะเป็นท่าสควอตเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเปลี่ยนการยืนเล็กน้อยค่ะโดยท่านี้นะคะเราจะชี้ปลายเท้านะคะออกไปด้านข้างแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดูที่ปลายเท้านะคะจากนั้นค่ะย่อตัวค่ะมาท่านี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าโดนต้นขาด้านในสุดๆค่ะถึงท่าสุดท้ายนะคะเราจะยืนนะคะกางขาประมาณเท่าสะโพกค่ะเท้าเอวนะคะจากนั้นเตะไปด้านข้างค่ะสลับข้างเลยค่ะจังหวะที่เตะนะคะยืนแล้วก็บาลานซ์ให้ดีค่ะเกร็งหน้าท้องตลอดเวลามองตรงไปด้านข้างค่ะเร่งขาไปด้วยนะคะขณะเตะจังหวะที่เตะขึ้นนะคะพยายามอย่าให้ตัวเราขยับค่ะจบไปแล้วนะคะกับทั้ง4ท่านะคะที่จะช่วยบริหารต้นขาด้านในแล้วก็ส่วนสะโพกของเราค่ะแต่ละท่านะคะเราจะทำท่าละ15-20ครั้งทั้งหมด4เซตค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ